بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็ขอต้อนรับสู่รายการของพวกเรานะครับทีมอาชิดอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็หัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับที่เราจะได้พูดคุยกันนะฮะเรื่องของสามีนะครับก็คืออามานะอย่างหนึ่งของบรรดาภรรยาเช่นกันนะฮะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะได้ร่วมรับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับสาเหตุที่เราเอามาพูดเรื่องนี้นะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยเพราะว่าปกติเราจะฟังบ่อยนะครับในเรื่องราวของสิทธินะฮะของสามีที่มีต่อภรรยาเราก็จะบอกนะครับว่าโอเคสามีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรต่างๆนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสามีเนี่ยนะครับผู้ชายเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าสิทธิเหมือนกันหรือว่ามีสิ่งที่บรรดาภรรยาจะต้องให้ความใส่ใจมากๆต่อตัวสามีนะครับวันนี้บางทีผู้หญิงเรานะครับอาจจะ น้อยใจว่าทำไมสามีเราไม่ดีเหมือนสามีคนนั้นนะครับทำไมสามีเราไม่เป็นเหมือนสามีคนนี้นะทำไมแฟนฉันไม่เหมือนแฟนเธอหรือแฟนเธอทำไมไม่เหมือนแฟนฉันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับคืนนี้เราฟังแล้วเนี่ยเราก็จะชูโกรธและขอบคุณอัลเลาะห์และเราจะได้รู้ว่าบทบาทเราจะต้องทำยังไงบ้างกับสามีนะครับแล้ววันนี้เราเกริ่นอีกนิดนึงนะครับพี่น้องบอกว่าภรรยานะครับผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะสาเหตุหนึ่งหรืออัสบาบหนึ่งที่เขาจะได้สวรรค์หรือนรกของอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนนะนั่นคือหลักความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาของพระองค์แต่วันนี้ความเมตตาของอัลลอฮ์หรือการตอบแทนหรือสิ่งที่พระองค์จะให้มากับชีวิตเราในเรื่องต่างๆเนี่ยย่อมมีอัสบาบมีเหตุผลของมันสามีคือเหตุผลหนึ่งนะที่จะเป็นสาเหตุให้เราไปนรกหรือเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ได้ตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ร่วมรับฟังไปพร้อมๆกันเอาแล้วนะ ผมก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเริ่มนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วอยู่กับสามีนะสกิปสามีให้ร่วมรับฟังนะอยู่กับภรรยาก็สกิปบอกภรรยาให้ร่วมรับฟังกันในค่ำคืนนี้หะดีษแรกพี่น้องครับที่เราจะพูดคุยตรงนี้นะก่อนที่จะไปบอกหะดีษเนี่ยบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับเคยกล่าวในหะดีษว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลอันรออัยยะตินะครับทุกๆคนทุกๆชีวิตทุกๆท่านเนี่ยมีสิ่งที่ตนต้องจะต้องรับผิดชอบและแน่นอนนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยทุกคนจะต้องมัสอูลอันรออัยยะติจะต้องถูกถามในสิ่งที่เขาดูแลในสิ่งที่เขามีอามะนะห์จะต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นวันนี้พี่น้องครับในหัวข้อหรือว่าชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะเราเติบโตมาจากการดูแลของคุณพ่อคุณแม่เรานะครับจนกระทั่งเราบรรลุสู่วัยสาวเนี่ยเราก็ออกเรียนเราเจอคนที่ใช่แล้วก็แต่งงานนะครับได้เขาเรียกว่ามีครอบมีครัวกันไปวันนี้พี่น้องที่รักสิทธิผู้หญิงเลยแรกๆเนี่ยความเป็นผู้หญิงอันนี้ผมจะพูดในมุมของผู้หญิงนะผู้หญิงนะเราเนี่ยสิทธิผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงอย่างเรานะครับนั่นคือบิดามารดาเราอันนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตเราเลยนั่นคือบิดามารดานะครับแต่เมื่อใดก็ตามพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะที่เขาออกเรือนหรือมีสามีเนี่ยสิทธิความสำคัญหรือบทบาทความสำคัญในชีวิตจากอดีตที่พ่อที่แม่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลูกผู้หญิงเนี่ยแต่วันใดที่นางมีสามีขึ้นมาครับพี่น้องสิทธิตรงนี้จะถูกโอนสู่สามีทันทีสามีจึงมีเขาเรียกว่าสิทธิต่อตัวผู้หญิงต่อตัวภรรยาเขาเนี่ยยิ่งกว่าพ่อที่ต้องมีต่อตัวผู้หญิงคนนี้เข้าใจใช่ไหมครับพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งถ้าไม่มีสามีเนี่ยโอเคพ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่คือสิ่งที่มาเป็นก่อนอันดับแรกแต่เมื่อใดเราแต่งงานเรามีสามีเข้ามาปั๊บเนี่ยความสำคัญอันดับหนึ่งของชีวิตเรานะครับรองจากตัวเราเองคนที่สองที่เราจะต้องนึกถึงนั่นคือสามีก่อนพ่อก่อนแม่อิสลามไม่ได้สอนให้อกตัญญูพ่อแม่ครับพี่น้องแต่นี่คือการเรียงตั้งเต็บความสำคัญในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยที่มาสู่ขอเราเนี่ยและแต่งงานกับเราเนี่ยและอยู่กับเราจนทุกวันนี้เนี่ยคนคนนี้มีความสำคัญนะและเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าท่านจะเข้าสวรรค์หรือนรกอยู่ที่คนคนนี้เช่นกันสาเหตุหลักนะพี่น้องอัสบาบหนึ่งวันนี้ผู้หญิงคนไหนที่มีสามีพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เจอคนคนหนึ่งที่มาแชร์ชีวิตแล้วก็จะนำพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นะจึงเตือนและก็บอก
กับลูกผู้หญิงทุกคนเลยนะครับบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้มีสามีส่วนสามีจะดีหรือไม่ดีวันนี้ค่อยว่ากันไปค่อยว่ากันไปแต่ก่อนที่จะรู้สามีดีไม่ดีเนี่ยนะหลักที่สุดผมได้รับสายโทรศัพท์บางทีผู้หญิงคนนึงบอกอาจารย์สามีหนูไม่ได้เรื่องเลยครับสามีหนูเลวมากสามีหนูไม่สนใจสามีทำผิดชั่วร้ายต่างๆนานาเราฟังที่เขาพูดเอามันก็ถูกต้องก็จริงอะสามีไม่สนใจภรรยาเป็นความผิดสามีไม่เลี้ยงดูไม่ให้นับก็ไม่จัดการไม่เขาเรียกว่าไม่เอาใจใส่ภรรยามีความผิดหนูจะทำยังไงดีครับอาจารย์หนูจะทำไมหนูต้องเจอสามีแบบนี้ผมก็จะบอกกับผู้หญิงเราทุกคนเลยนะครับบอกว่าท่านหญิงอาเซียก็ไม่ได้เจอสามีที่ดีในชีวิตนะไม่ได้เจอสามีที่ดีหรอกครับในชีวิตฟิรอูนเป็นสามีของท่านหญิงอาเซียและท่านหญิงอาเซียทำยังไงกับฟิรอูนพี่น้องนางซอบัตอดทนในความชั่วของสามีอดทนจนวินาทีสุดท้ายท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นในชีวิตท่านหญิงอาเซียครับพี่น้องรับบิบนิลีอินเดกะไบตันฟิลเจนนะท่านหญิงอาเซียขอบ้านจากอัลลอฮ์ในสวรรค์พี่น้องครับขอบ้านจากพระองค์อัลลอฮ์ในสวรรค์สาเหตุที่นางเจอสามีที่ชั่วสามีที่เลวร้ายนางเกิดความซอบัตนางเกิดการยืนหยัดนางเกิดการอดทนในหลักศาสนาเจอกับสามีที่เลวแบบนี้ท้ายที่สุดท่านหญิงอาเซียได้สวรรค์ วันนี้เนี่ยสามีทำชั่วสามีทำผิดแน่นอนเขารับกับอัลลอฮ์เต็มๆแต่วันนี้ในฐานะเราภรรยาหน้าที่เรานะครับตราบใดที่ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่เราปฏิบัติหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์สอบัดอดทนในความเลวร้ายของเขาในบางอย่างที่เราสอบัดอดทนได้นะและหวังภาคผลจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์แยกออกพี่น้องว่าคนสองคนที่อยู่ด้วยกันน่ะใครควรจะไปสวรรค์หรือใครควรจะไปนรกอัลลอฮ์รู้เราไม่ต้องกลัวเลยทั้งสิ้นเจอสามีไม่ดีนี่คือบททดสอบเพื่อจะยกระดับเราผู้เป็นเมียเนี่ยให้สูงขึ้นพี่น้องให้อดทนให้สอบัดให้เป็นผลบุญและเป็นการดึงความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเจอสามีที่ดีใส่ใจดูแลภรรยาอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็เป็นบททดสอบว่าสามีดีแล้วเนี่ยสามีดูแลเราเรื่องศาสนาเรื่องปัจจัยยังชีพเรื่องการเป็นอยู่ระหว่างสามีภรรยามันก็เป็นบททดสอบตัวเราว่าและเราวันนี้เนี่ยเราทำให้คุ้มค่ากับกรรมดีของสามีหรือยังวันนี้เราจะไม่เห็นค่าความดีของสามีหรอกครับพี่น้องจนกว่าเราจะได้ไม่ใช่ว่าได้สามีใหม่นะจนกว่าจะได้ดูสิครับคนอื่นๆที่มีปัญหาเนี่ยวันนี้เราบ่นสามีเรามีเงินน้อยสามีเราตังค์ไม่เยอะในขณะที่คนอื่นสามีเตะเช้าเตะเย็นสามีไม่ละหมาดสามีไม่สนใจศาสนาดูคนอื่นพี่น้องฟังเรื่องราวของคนอื่นมีญะมาอะฮ์มีกลุ่มได้พูดคุยซึ่งกันและกันและเราจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์มากๆที่วันนี้สามีเราเป็นแบบนี้นะครับบรรดามุสลิมะห์มุมินะห์ทุกคนนี่คืออันดับแรกที่ผมบอกแล้วนะครับว่าผู้หญิงเราสิทธิสามียิ่งใหญ่มากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงนะฮะท่านนบีบอกว่าอัวลุมาตุสอัลุอันฮุลมารอะยอมัลกิยามะห์นะครับท่านนบีบอกผู้หญิงเนี่ยนะสิ่งแรกที่เขาจะต้องที่นางจะถูกสอบถามในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องสิ่งแรกเลยที่นางจะต้องถูกสอบถามในวันกิยามะห์นั่นคืออันซอลาติฮะท่านนบีบอกในหะดีษนี้เนี่ยว่านางจะถูกถามเรื่องละหมาดก่อนผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยสิ่งแรกที่อัลเลาะห์จะถามในวันกิยามะห์เรื่องละหมาดก่อนทุกเรื่องก่อนเรื่องฮัจญ์ก่อนเรื่องซะกาตก่อนเรื่องทำดีกับพ่อแม่ก่อนใดๆทุกเรื่องอัลเลาะห์จะถามก่อนเรื่องละหมาดสตรีผู้หญิงไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ถามอย่างแรกเลยนะครับท่านรอซูลได้กล่าวว่าอันศอลาติฮะถามเรื่องการละหมาดของนางพี่น้องการละหมาดจะถูกถามก่อนและอย่างที่สองสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับอัลลอฮ์จะถามหลังจากเรื่องการละหมาดก็คือวะอันบะอลิฮาอัลลอฮ์จะถามท่านเกี่ยวกับสามีของนางการปฏิบัติของผู้หญิงคนหนึ่งกับสามีอัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์นี่คือคำถามที่สองของบรรดาผู้หญิงหลังจากถูกถามเรื่องละหมาดอัลลอฮ์จะถามเรื่องสามีพี่น้องครับจะถามเรื่องสามีทำไมพระองค์นำไปหะดีษจึงเอาเรื่องสามีมาอยู่รองจากการละหมาดพี่น้องที่รักนี่คือการบอกความสำคัญมากบรรดาสตรีทุกท่านสามีที่อยู่กับท่านที่อยู่กับเราในวันนี้เขาหรือเราเนี่ยจะต้องถูกถามนะที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่าเราปฏิบัติยังไงบ้างกับสามีของเรายิ่งใหญ่นะครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายเราเนี่ยจะไม่ได้โอกาสแบบนี้นะและมันเป็นอัสบาบหนึ่งที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนื่องจากสามีเช่นกันท่านนบีบอกในตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราวันนี้ก่อนที่อัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะห์เนี่ยเราลองถามตัวเองกันก่อนว่าก
ูเป็นยังไงวะกับสามีกูวันนี้เราดีหรือยังวะกับสามีวันนี้เราปฏิบัติโอเคหรือยังกับสามีในวันนี้เราพูดจากับสามีวันนี้โอเคไหมเราปฏิบัติในฐานะภรรยาที่ซอลิฮะกับสามีหรือยังเราเคยยิ้มให้สามีไหมเราเคยหยอกล้อเล่นตลกคุยกับสามีไหมเราเคยช่วยเหลือใดๆสามีไหมคำถามนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องรอวันกิยามะฮ์ที่อัลลอฮ์จะถามเลยนะครับพี่น้องวันนี้เราถามเองได้เลยว่าเราปฏิบัติยังไงกับสามีนะเราดูแลยังไงกับสามีสามีจะเลวหรือชั่วอันนั้นอัลลอฮ์จะตัดสินตัวสามีเองแต่วันนี้หน้าที่เราภรรยาพี่น้องครับเราดูซิว่าเราทำกับสามีสมกับที่อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะฮ์แล้วหรือยังนี่คือสิทธิที่อัลลอฮ์ให้พิเศษต่อสามีที่มีต่อบรรดาภรรยาของเขาและหะดีษอีกหะดีษนึงพี่น้องครับที่ท่านรอซูลได้กล่าวในเรื่องสิทธิหรือความสำคัญของคนเป็นสามีเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับบอกว่าลายะฮิลุลิลมารอะฮ์ไม่อนุญาตแก่บรรดาสตรีนะครับอันตะซุมะวะซอญูฮาชาฮิดุนไม่อนุญาตที่ผู้หญิงจะถือศีลอดในขณะที่สามีของนางอยู่ด้วยอิลลาบิอิซนีนอกจากสามีจะอนุญาตเท่านั้นนะครับอะไรนี่คือถือศีลอดซุนนะห์ถือศีลอดซุนนะห์จะถือบวชวันจันทร์พระหัสวันอารอฟะแล้ววันอาชุรอหรือวันอะไรก็แล้วแต่วันตาซุอะก็แล้วแต่ถือศีลอดซุนนะห์วันใดๆก็แล้วแต่ผู้หญิง อยู่ดีๆจะนึกจะถือบวชในขณะที่สามีอยู่บ้านเป็นไปไม่ได้พี่น้องการถือบวชเป็นซุนนะห์แต่การเชื่อฟังต่ออัสสามีเป็นวาญิบผู้หญิงจะต้องขออนุญาตสามีก่อนที่จะทำอิบาดัตซุนนะห์พี่น้องฟัรดูไม่เกี่ยวนะฟัรดูยังไงก็ต้องถือแต่ถ้าอามัลซุนนะห์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตสามีก่อนจริงๆการถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์เป็นการอิบาดัตเพื่ออัลลอฮ์โดยบริสุทธิ์ใจทำไมเราต้องขออนุญาตสามีพี่น้องในเมื่อเรามอบให้แก่อัลลอฮ์แล้วนี่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์สามีนะครับในตัวภรรยาว่าโอเคอยู่บ้านอย่าใช้ภรรยาถือศีลอดท่านต้องการไหมหรือว่าท่านต้องการที่จะให้นางหยุดก่อนวันนี้เพื่อท่านจะได้หยอกล้อหรือมีความสุขหรือจะร่วมหลับนอนกับนางมีสิทธิ์หมดเลยวันนี้พี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งถามเรานะครับเราจะลุกขึ้นละหมาดตาหยุดยามค่ำคืนในขณะที่สามีเรียกเราเพื่อจะร่วมหลับนอนด้วยบอกเราจะทำอันไหนบอกว่ายิบเลยนะทิ้งละหมาดตาหยุดแล้วหลับนอนกับสามีซะละหมาดตาหยุดเป็นสุนนะห์การเชื่อฟังสามีเป็นวาญิบอัลลอฮ์ให้สิทธิสามีนำหน้าในเรื่องการปฏิบัติอามานสุนนะห์ต่างๆพี่น้องครับต้องขออนุญาตสามีก่อนที่จะปฏิบัติอามัลสุนนะห์เลยนะครับและมุมินะมุสลิมาที่ซอลิฮะห์พี่น้องครับเขาจะต้องไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในบ้านอิลลาบิอิซนีนอกจากสามีจะอนุญาตเท่านั้นจนหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับบอกเอาไว้ว่าไม่อนุญาตให้คนที่สามีไม่ชอบเข้ามาในบ้านโดยเด็ดขาดวันนี้เนี่ยไอการเข้ามาในบ้านไม่ใช่หมายถึงคนนอกนะนี่คือญาติพี่น้องของภรรยาด้วยซ้ำหากวันนี้ญาติพี่น้องของภรรยาคนไหนที่สามีไม่ชอบและไม่อนุญาตให้เข้ามาในบ้านตอนสามีไม่อยู่ผู้หญิงห้ามเอาเข้ามาในบ้านโดยเด็ดขาดเพราะสามีก็จะรู้นะครับว่าคนแบบไหนเวลามาคุยกับภรรยาเขาเนี่ยก็จะทำให้ภรรยาเสียหายเสื่อมเสียในเรื่องมารยาทเรื่องอัคลากหรือมาปุ๊บเนี่ยชวนกันดินทาอะไรต่างๆสามีมีสิทธิ์ห้ามและภรรยาต้องต่ออัดเชื่อฟังสามีอย่างเต็มที่นี่หะดีษแค่2หะดีษแรกที่ผมบอกนะในสิทธิหรือความสำคัญของสามีบ้างอัลลอฮ์วันนี้เราดูไอ้บังข้างๆเราวันนี้พี่น้องที่นั่งฟังบรรยายด้วยกันคืนนี้เราลองดูนะใครนั่งฟังอยู่กับสามีหันไปดูเลยนะครับข้างๆบอกอัลลอฮ์แม่คนสำคัญที่สุด VIP ในชีวิตฉันนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองบอกนี่ที่นั่งอ้วนหัวล้านตัวเหม็นตัวดำอ้วนฉุบอกโอ้ไม่มีความหล่อแล้วนี่แหละนี่แหละไอคนที่ไม่หล่อนี่แหละครับคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเป็นคนที่อัลลอฮ์จะถามท่านเป็นคนแรกนะในวันกิยามะฮ์หลังจากเรื่องการละหมาดและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับนะได้บอกอีกในหะดีษนะครับในเรื่องตรงนี้นะบอกว่าในความสำคัญของสามีเนี่ยนะแต่ผมต้องขอมาอัพนะครับวันนี้ผู้หญิงบอกอาจารย์ใส่อย่างเดียวเลยจริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วในเรื่องสิทธิของสามีต้องปฏิบัติกับภรรยาก็พูดไปแล้วแล้วบ่อยด้วยวันนี้เราพูดกระตุกใจลึกเตือนใจพี่น้องมุสลิมครับท่านรอซูลได้กล่าวนะครับบอกว่าเราคุณตุอามิรอนนะครับอะฮัดันอัยยัสจุดะลิอะฮัดินถ้าหากว่าฉันเนี่ยจะสั่งใช้คนใดคนหนึ่งให้สุญูดกับอีกคนหนึ่งได้นะท่านนบีบอกว่า
ถ้าฉันจะสั่งใช้ให้ใครคนใดคนหนึ่งสุญูดกับคนคนด้วยคนคนหนึ่งคือจะให้มนุษย์สุญูดกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะและอามารุตุลมาร์อะอันตัสญูดะลิซาวจิฮาท่านรอซูลบอกฉันจะสั่งใช้ให้ภรรยาเนี่ยสุญูดต่อสามีของนางเลยนะครับสุญูดต่อสามีของนางทำไมสิทธิท่านรอซูลจึงพูดเรื่องสามีสูงขนาดนี้ในความเป็นจริงเราสุญูดไม่ได้หรอกครับกับสามีกับมนุษย์เราสุญูดไม่ได้แต่ในหะดีษนี่มาพูดเนี่ยนะครับพี่น้องกำลังบ่งบอกว่าท่านนบีบอกถ้า มนุษย์จะสุญูดกับมนุษย์ด้วยกันได้เนี่ยคนที่สมควรที่เราจะสุญูดที่สุดคือสามีสามีอยู่กับเราพี่น้องแต่งงานเราแต่งงานกับมันมาสามีมาอยู่กันมา10ปีเราอยู่กับพ่อมา20กว่าปีทำไมท่านนบีไม่เปรียบเทียบหะดีษนี้ว่าให้เราสุญูดกับพ่อพี่น้องทำไมท่านนบีไม่บอกให้เราสุญูดกับแม่แต่เปรียบเทียบว่าถ้าจะสุญูดให้สุญูดต่อสามีทั้งที่สามีเนี่ยเลี้ยงดูเราแค่10ปี5ปีเพิ่งอยู่กันมา2เดือนเพิ่งแต่งงานกันเมื่อเดือนที่แล้วสิทธิสามีสูงขนาดนั้นยิ่งกว่าบิดาอีกล่ะครับพี่น้องบอกใช่ฮะนี่คือความสำคัญหรือความยิ่งใหญ่ในสิทธิของผู้ชายคนนี้ที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้แก่นางและให้แก่เขาด้วยแล้ววันนี้ครับพี่น้องที่รักในหะดีษหนึ่งนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับเลยว่ามีซอฮาบียะห์คนหนึ่งนะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็วะซะกะรัตซาวจาลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าเรื่องสามีของนางเนี่ยให้ท่านนบีฟังนะมาเล่าเรื่องสามีของตัวเองเนี่ยนะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังพี่น้องนะเหมือนกับมาปรับทุกข์มาพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านนบีเมื่อได้ยิน ผู้หญิงคนนี้พูดเรื่องสามีของนางท่านนบีจึงบอกว่าอุนซูรินะครับไอนะอันติมินนะจงดูนะ นะครับว่านางเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของเขาเพราะท่านนบีบอกว่าฟะอินนะฮูญันนะตุกิวะนารุกิฮะตรงนี้สำคัญมากพี่น้องครับหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าแท้จริงสามีเนี่ยนะแท้จริงเขาหรือสามีเนี่ยญันนะตุกิวะนารุกิเขาเนี่ยเป็นได้ทั้งสวรรค์สำหรับเธอและเป็นนรกสำหรับเธอได้เช่นกันมาชาอัลลอฮ์พี่น้องในตัวคนคนเดียวเนี่ยในสามีเนี่ยอาจจะเป็นสวรรค์ให้ภรรยาก็ได้อาจจะเป็นสาเหตุให้ภรรยาได้เข้าสวรรค์ก็สาเหตุจากชายคนนี้หรืออาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงคนหนึ่งลงนรกก็ชายคนนี้เช่นกันคนคนนี้พี่น้องครับผู้ชายคนนี้แหละผู้ชายที่เราเบื่อมันนี่แหละที่เราเจอมันทุกวันที่เราเห็นหน้ามันประจำงานที่เราบ่นมันตลอดคนนี้แหละครับพี่น้องอาจจะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกให้เราก็ได้สวรรค์หรือนรกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของในการกำหนดแน่นอนอยู่แล้วแต่สาเหตุหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ภรรยาคนนี้นะกับสามีทำดีเยอะๆและจะเป็นอัสบับให้นางได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับในหะดีษท่านนบีได้มาพูดมาย้ำตรงนี้อีกนะให้เราได้ตระหนักเลยนะครับบอกว่าผู้หญิงต้องระวังนะผู้หญิงที่ซอลิฮะผู้หญิงที่เป็นคนดีจริงๆหน้าที่เราเลยมุมินะมุสลิมะทุกคนนะครับเป็นคนดีเนี่ยจะต้องอันดับแรกเลยนะพี่น้องนอกจากให้สิทธิความสำคัญสามีแล้วเนี่ยอามานะเหมือนกันนะเราต้องจัดการดูแลเขา 2. จงต่ออัตเชื่อฟังเขาอย่างสุดชีวิตเท่าที่ท่านจะทำได้สุดเลยแม้กระทั่งการออกนอกบ้านของผู้หญิงถือเป็นเรื่องใหญ่มากพี่น้องเราวันนี้เรารู้สึกเป็นเรื่องปกติเรารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องนะผู้หญิงมีจะไปไหนมาไหนเอาเรื่องเป็นธรรมดาปกติไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับฟังเลยนะ ท่านนบีบอกเอาไว้ว่าอิซาคอรอจัตุลมะรอะตุมินบัยติซาวจิฮาเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องครับนะออกจากบ้านนะสามีของนางเนี่ยและอานัตฮัลมาลาอิกะมาลาอิกะจะสาปแช่งนางจนกว่ากระทั่งนางจะกลับมาบ้านหรือนางจะตอบัตตัวนั่นคืออะไรพี่น้องการออกจากบ้านสามีก็คือบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะออกนอกบ้านโดยไม่ได้บอกสามีโดยไม่ขออนุญาตสามีอิสลามถือว่ามีความผิดทันทีพี่น้องถือว่ามีความผิดเวลาจะออกนอกบ้านมุสลิมะมุมินะศอลิฮะเขาจะต้องให้เกียรติแก่สามีเราอยู่ในห้องเรียนพี่น้องจะออกไปปัสสาวะยังต้องบอกคุณครูนี่คืออาดับนี่คือมารยาทวันนี้เราอยู่ในบ้านนะครับที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันกับสามีเนี่ยเวลาจะออกนอกบ้านพี่น้องที่รักครับเราในฐานะผู้หญิงเนี่ยจะต้องขออนุญาตสามีก่อนที่ออกจากบ้านนะ
ออกจากบ้านแต่ถ้าไปเด็ดพริกหลังบ้านนี่ไม่ต้องนะครับพี่น้องไปเด็ดผักตะไคร้หลังบ้านนี่มันออกเป็นทุกวันอยู่แล้วนี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะออกไปในตลาดบ้างไปในที่ที่ไม่ใช่ไปเป็นทุกวันประจำอย่างนั้นนะแบบนี้แหละครับเราต้องบอกอนุญาตสามีถ้าการออกนอกบ้านโดยไม่ขออนุญาตและอันนั้นฮัลมาละอิคฮัตตาตารจิมาเลกัตจะสาบแช่งนางจนกว่าฮัตตาตารจิจนกว่านางจะกลับบ้านหรือเอาตะทูบหรือว่าจนกว่านางจะเตาบัตตัวผู้หญิงคนหนึ่งออกนอกบ้านนะครับโดยไม่ขออนุญาตสามีพี่น้องออกไปกี่ชั่วโมงมาเลกัตสาบแช่งตลอดทางจนกระทั่งกลับบ้านหรือจนกว่าจะขอโทษต่ออัลลอฮ์ทำไมสิทธิขนาดนั้นพี่น้องอิสลามต้องดูแลนะเพราะนี่คือสิทธิที่ผู้หญิงจะต้องให้แก่สามีของนางอามานะอย่างหนึ่งเราวันนี้บางทีเราทำไม่เรื่อยๆไม่ค้างไม่สนใจเท่าไหร่นะบางทีสามีกลับมาจากทำงานพี่น้องเมียแต่งหน้าสวยเลยกลับมาสามีถามบอกไปไหนมาบอกไปกินปุโรไปกินบุญมาไปงานแต่งมาสามีไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องจะโทรบอกสักคำก็ไม่อยู่ๆไปกลับมาถึงสามีเห็นกลับมาจากนอกบ้านเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ไปข้างนอกจนกว่าจะขออนุญาตสามีจะไม่ทำอะไรภารกิจจนกว่าจะบอกสามีก่อนพี่น้องครับนี่คือมารยาทของมุมินะและของภรรยาที่ซอลิฮะพี่น้องเราดูวันนี้ไม่ต้องเช็คบ้านคนอื่นเช็คบ้านเราเองวันนี้เมียเราจะออกไปข้างนอกขออนุญาตเราไหมเมียเราเรียนศาสนาเมียเรามีความรู้เมียเราเรียนเรื่องราวของศาสนาคนเรียนศาสนาวันนี้ขออนุญาตสามีไหมครับบังเดี๋ยววันนี้หนูขออนุญาตไปบ้านมะสมมตินะไปบ้านมะหน่อยนะขออนุญาตไปนู่นหน่อยนะพี่น้องถ้าเมียเราทำแบบนี้เนี่ยหรือแฟนใครทำแบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ท่านได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนดีแล้วครับอินชาอัลลอฮ์แล้วอย่าเบื่อผู้หญิงบางคนบอกจะเบื่อแม่อาจารย์อยู่ๆขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตบอกผมในพูดในฐานะเป็นผู้ชายสามีมีเมียถึงมีเมียคนเดียวก็ตามนะจะบอกว่าผู้ชายทุกคนไม่เบื่อหรอกครับผู้หญิงยิ่งทำตัวแบบนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานมาขออนุญาตตลอดเวลาจะออกจนวันนี้อยู่ด้วยกันมา10กว่าปีก็ยังขออนุญาตอยู่ผู้ชายทุกคนปลื้มครับพี่น้องเขารู้สึกถึงความเป็นผู้ปกครองผู้นำแล้วก็เป็นเจ้าของของผู้หญิงคนนี้จริงๆนี่คือเขารู้สึกว่าเขาโดนให้เกียรติกับผู้ชายคนหนึ่งที่เมียอยู่ๆจะไปไหนมาไหนไปไหนมาไม่เคยบอกสามีไม่เคยขออนุญาตเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ชิวๆกันแล้วเขาไว้ใจเราเราไว้ใจเขาไม่ใช่พี่น้องเราไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่เราไม่ไว้ใจชัยฏอนต่างหากนี่ไม่มีผู้ชายคนไหนเบื่อหรอกครับเขาจะยิ่งรักและสงสารและจะเอ็นดูภรรยาของเขามากยิ่งขึ้นการขออนุญาตสามีไม่ยากหรอกครับแค่ฝึกบางคนบอกโอ้ไม่เคยเลยจ้าเนี่ยเพิ่งฟังคืนนี้เนี่ยและจะไปทำกับไอ้บางอายมากเลยแต่งกันมา20กว่าปีไม่เคยขออนุญาตไม่เป็นไรฮะไม่มีใครที่จะช้าในการเริ่มต้นพรุ่งนี้เริ่มเลยเกิดจะไปไหนขออนุญาตบางครับหนูขออนุญาตพรุ่งนี้ไปตลาดหน่อยนะครับบางสมมตินะขออนุญาตไปเยี่ยมไปนู่นมานี่หน่อยนะครับพี่น้องทำตัวให้น่ารักไม่มีคำว่าสายสำหรับการทำตัวน่ารักผู้หญิงแก่ๆดูสิครับยังพยายามแอปหน้าเด็กเลยพี่น้องทำหน้าให้เด็กตำตาโตปะแก่จะตายพี่น้องยังทำครับแอปหน้าใส่แอปทำให้ดูเด็กเขายังไม่อายเลยไอ้พวกนั้นแอปหลอกนะพี่น้องแกล้งทำเป็นสาวแต่มารยาทเนี่ยคือของจริงเราจะแต่งมาเท่าไหร่นานกันแล้วไม่เคยขออนุญาตพรุ่งนี้เริ่มเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าใครเคยอามันอยู่แล้วทำต่อไปเรื่อยๆนี่คือความดีงามนะครับและภรรยานะครับพี่น้องไม่ใช่การเชื่อฟังหรือให้สิทธิ์แก่สามีเฉพาะเรื่องขออนุญาตออกนอกบ้านท่านนบีให้สิทธิแก่สามีเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องร่วมหลับนอนเรื่องบนเตียงระหว่างสามีภรรยาหะดีษพี่น้องที่รักครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับในหะดีษว่าอิซาดะอัรรัจุลุลอิมราตะเมื่อชายคนหนึ่งได้เรียกภรรยาของเขาอิลาฟิรอชีไปยังเตียงนอนของเขาเนี่ยก็คือสามีเรียกภรรยาเพื่อไปร่วมหลับนอนด้วยเนี่ยนะท่านรอซูลได้กล่าวว่าฟัลตะตีดังนั้นนางจงไปหาเขาฟัลตะตีฟ้าเนี่ยตะกีบเลยนะเมื่อเรียกจงไปเลยเรียกจงไปเลยไม่ต้องรอช้าสมมติชื่ออะไรเดี๋ยวไปเลยเอ่ยชื่อโดนคนนู้นคนนี้ชื่อก็ชื่ออะไรเดี๋ยวสมมติว่าชื่อ A ชื่อ B อะไรก็ว่าไปนะน้องเรียก A B อะไรก็แล้วแต่นะไซนับสริยาอะไรก็แล้วแต่อามานี่หน่อยภรรยาจะเล่นเฟซอยู่ดูทีวีอยู่หรืออะไรก็ตามบอกเดี๋ยวนะบังรอก่อนอย่านะท่านนบีบอกว่าฟัลตะตีดังนั้นจงไปเลยรีบไปนะสามีเรียกภรรยาที่ซอลิฮะจะต้องรีบไปทันทีว่าอินคานะอัลตันนูรท่านรอซูลเปรียบเทียบขณะที่ว่าถึงแม้ว่านาง
จะอยู่ที่เตาไฟก็ตามนะอยู่บนเตาไฟคือกำลังทำอาหารหรือกำลังอะไรอยู่เนี่ยจะติดภารกิจยังไงก็ตามรีบไปซะพี่น้องนอกจากเราอุซดมีเฮดมินิฟาสอันนั้นอีกเรื่องนะแต่การมีเฮดมินิฟาสก็สามารถช่วยเหลือคิดมัดสามีได้ในส่วนที่นางทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องที่รักครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตรงนี้เนี่ยจึงให้เราบรรดาภรรยาว่านู่นๆนี่ๆสวรรค์อยู่ตรงนี้นะผู้หญิงบางคนถามผมนะขอโทษนะครับขออนุญาตต้องพูดวันนี้ผู้ปกครองฟังด้วยเนี่ยแล้วก็ปิดหูลูกๆก่อนละกันในบางจุดแต่ตัวนี้ผมจะเรียกผู้หญิงบางคนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอาจารย์ครับอาจารย์ครับสามีเรียกหนูไปเขาเรียกว่าเรียกไปเนี่ยขึ้นชกเลยนะขึ้นเรียกไปขึ้นชกเนี่ยแต่หนูเนี่ยไม่มีอารมณ์จะไปชกกับเขาด้วยตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีฟิลจะมาเลยทำยังไงเดี๋ยวข้าจันแล้วก็เราไม่สบายบอกป่าครับชีวิตปกติแต่ว่าฟิลมันไม่มาครับแต่สามีเนี่ยฟิลมันเกินร้อยไปแล้วนะครับทำยังไงเดี๋ยวจันบอกถ้าอย่างนั้นนะอย่างน้อยหลักอิสลามที่สุดเวลาเขาเรียกเรายังไม่มีฟิลไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านนบีบอกฟัลตะดีไปเถอะครับไปเถอะฮะท้ายที่สุดเนี่ยเรายอมเนี่ยถึงแม้เราอาจจะไม่มีฟิลลิ่งจะไปอะไรกับมันด้วยนะแต่พี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะเมตตาเราเพิ่มอีกอัลลอฮ์จะให้ความบริกัดความเมตตาแก่ชีวิตเราเนื่องจากเราต่ออันสามีและอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญนะตราบใดที่เราไม่ได้เจ็บป่วยตอนนั้นไม่ได้อุซดไม่ได้มีเฮดไม่ได้มีประจำเดือนอะไรก็แล้วแต่นะยังไงเนี่ยไปก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันพี่น้องเพราะเมื่อใดนะครับพี่น้องที่ภรรยาไม่ตอบสนองสามีในตรงนี้และหันหลังให้สามีโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆเลยพี่น้องผู้หญิงแบบนี้มาเลยครับจะสาปใช้นางจนถึงซุบฮีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะสามีต้องการที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาอยู่ก็ไม่ขึ้นชกด้วยพูดงี้ดีกว่าโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยนะป่วยก็ไม่ป่วยเจ็บก็ไม่เจ็บคือเฉยๆมึงขอกูไม่ให้มาเลยครับจะสาปใช้นางถึงรุ่งเช้าพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเอาละเรื่องแบบนี้ก็เข้าใจกันนะเขามีภรรยาอยู่คนเดียวนะและก็ไม่ได้ไปนอกใจไม่ได้ไปแอบมีกิ๊กมีกั๊กหรือไปแอบเล่นอะไรกันข้างนอกเปล่าเขามีภรรยาคนเดียววันนี้เขาสอบัดอดทนแล้วก็อยู่ร่วมกับเราได้ดีสิ่งที่เขาเรียกร้องนั่นคือสิ่งที่ทำให้ใจเขาสงบนะครับพี่น้องบางทีเขาเจอในสังคมนะเจอผู้หญิงแบบนู้นแบบนี้เยอะไปหมดเจอภาพในเฟซบ้างอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาโดยไม่เจตนาสุดท้ายเขามีภรรยาท่านนบีจึงสอนว่าเวลาเราไปเจออะไรหรือประทับใจอะไรเห็นสมมุติว่าเราไปเห็นผู้หญิงที่นู่นที่นี่มาเนี่ยนะท่านนบีบอกกลับมาหาภรรยาที่บ้านเลยเพราะผู้หญิงคนนู้นมีอะไรภรรยาท่านก็มีเหมือนกันท้ายที่สุดผู้ชายจะสงบเมื่อกลับมาหาภรรยาแต่เมื่อกลับมาหาภรรยาเจอภรรยาปฏิเสธสมควรไหมครับที่จะถูกมาเลยกัดสาปแช่งผู้หญิงคนนี้บอกสมควรที่สุดนะนี่คือแล้ววันนี้บอกเราทำตามแบบนี้อาจารย์สิ่งที่เราจะได้อะไรอย่างเดียวพี่น้องที่เราหวังในการเชื่อฟังสามีนั่นคือสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือในเรื่องของความสำคัญที่ผู้หญิงอย่างเราต้องเข้าใจแล้วนะว่าสามีนะไม่ใช่ว่ามันมีหน้าที่ดูแลเราอย่างเดียวเวลาอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกอาชิรุฮุนนบิลมารูฟจงอยู่ร่วมกับบรรดาภรรยาด้วยดีพวกนางเหล่านั้นด้วยดีอัลลอฮ์ใช้สามีถูกต้องฮะในขณะเดียวกันภรรยาพวกเราสตรีก็ต้องอยู่กับเขาด้วยดีเช่นกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามเราบรรดาผู้หญิงหลังจากการละหมาดคือเรื่องระหว่างเรากับสามีนะครับแล้ววันนี้เอาละพี่น้องมาอีกเคสหนึ่งนะผู้หญิงบางคนบอกสามีฉันนี่ขี้เหร่อาจารย์หนูเนี่ยสวยมากฉันนี่ที่ว่าตอนเป็นสาวๆตอนก่อนแต่งงานเนี่ยนะคนเคยส่งหนูประกวดนางนพมาศเลยนะจังจะบอกว่าสวยมากหนูสวยมากค่ะอาจารย์หนูเป็นคนสวยมากแต่อาจารย์ครับอัลลอฮ์ทดสอบบอกทำไมอะครับสามีขี้เหร่สุดๆเลยอ้วนดำผมหยิกไม่มีความหล่อเลยแต่ก่อนตอนหนูสาวๆเนี่ยคนที่มาชอบหนูเนี่ยระดับเกรดเอพระเอกทั้งนั้นเลยหน้าตานะแต่หนูก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจารย์มาเลือกไอ้บังเนี่ยไม่หล่อขี้เหร่มากบางทีผู้หญิงบางคนอาจจะน้อยใจนะพี่น้องว่าเราก็สวยทำไมได้สามีขี้เหร่วะเราก็สวยทำไมได้ผัวไม่หล่อขอโทษนะพูดภาษาบ้านๆทำไมผัวหนูไม่หล่อทำไมสามีไม่หล่อเอาละฮะฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องอุลามะท่านหนึ่งนะครับพี่น้องได้เล่าให้เราฟังเหตุการณ์นี้ดีมากๆผมอยากให้ผู้หญิงทุกคนที่กำลังฟังอยู่ห้ามลุกไปห้องน้ำโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่ได้สามีไม่หล่อนั่งเลยห้ามลุกโดยเด็ดขาดนะช็อตนี้เป็นช็อตสำคัญมากๆจะได้มีกำลังใจกอดสามีให้แน่นขึ้นอีก
นะหลังจากที่เรารู้สึกว่ามันไม่หล่อมานานนะครับห้ามลุกมานะฟังช็อตนี้นะครับอุลามาท่านหนึ่งพี่น้องที่รักครับได้กล่าวไว้ว่าคือท่านเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปในที่แห่งหนึ่งนะและ ไปเจอฟาอิดะอิมรอตุนและเจอกับสตรีนางหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆนะอาเลมท่านนี้เนี่ยก็เดินทางไปในชนบทไปในอะไรต่างๆแล้วก็เจอครอบครัวหนึ่งนะครอบครัวนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคือตัวภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ฮุสนะสวยมากๆเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆนะละฮาบะนแล้วก็นางก็มีสามีแต่สามีของนางเนี่ยปรากฏว่าเขาใช้ศัพท์คำว่ากอบีฮุนกอบีนี่คือมันไม่ใช่ไม่หล่อแล้วนะครับมันน่าเกลียดเลยผู้หญิงสวยมากแต่ผู้ชายขี้เหร่มากไม่ใช่กิ่งทองใบหยกไปน้องมันเป็นกิ่งทองกับโลงผูเลยคือต่างกันอย่างนี้เลยนะโหแปลกมากอินนาลิลลาฮ์ถ้าเราตกดัวนะผู้หญิงสวยมากผู้ชายขี้เหร่มากอุลามะท่านนี้ก็ดูแล้วก็คือรู้จักกับเขาได้พูดคุยรู้จักครอบครัวนี้ฟะกุลตุละอาเลมอุลามะท่านนี้ก็ถามกับภรรยานะครับว่าไคฟะตัรดีกะลินัฟซิกนะอันตะกูนีตะฮ์ตะมิซละฮาซาเขาถามตรงๆเลยนะครับว่าทำไมนางจึงพอใจนะทำไมผู้หญิงคนนี้ทำไมท่านเนี่ยทำไมนางเนี่ยคือพูดกับผู้หญิงนะว่าทำไมเจ้าจึงพอใจที่จะมีชีวิตคู่แต่งงานและอยู่ร่วมกับผู้ชายคนนี้ถามเหตุผลเพราะมันเทียบกันไม่ได้เลยครับพี่น้องมันเทียบไม่ได้เลยนางสวยมากและสามีขี้เหร่มากแล้วอะไรทำให้นางพอใจที่อยู่กับเขาอีกถึงเลือกเขาแต่งงานอะไรเป็นจุดหรือแรงบันดาลใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ถ้าผมพูดแค่นี้เนี่ยแล้วจบคืนนี้เลยเนี่ยจบตรงนี้เลยบางคนก็จะเข้าใจว่าผู้ชาย รวยมากอาจารย์ลิตรกูลดี ฟังต่อนะว่าผู้หญิงคนนี้พูดว่ายังไงมาชาอัลลอฮ์นางเป็นผู้หญิงที่สวยและมีอิมานมีอิมานนางจึงตอบทันทีนะครับฟะกาลนางจึงตอบกับอาเลมท่านนี้ว่าอิสมาอิฮาดะท่านจงฟังนะบอกว่าท่านจงฟังนะสาเหตุที่ฉันเนี่ยอยู่กับเขาแล้วแต่งงานกับเขาผู้ชายหน้าตาขี้เหร่คนนี้เนี่ยเพราะอะไรมาชาอัลลอฮ์มากผู้หญิงคนนี้บอกว่าละอัลลอฮุอะซะนุฟิมาบัยนะฮุวะบัยนัลลอฮ์เป็นไปได้อาจเป็นไปได้ที่สามีที่ขี้เหร่ของฉันเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นคนดีต่ออัลลอฮ์มากมากมาชาอัลลอฮ์เขาเนี่ยเป็นคนที่มีอามันซอลและระหว่างเขากับอัลลอฮ์ดังนั้นฟะจะอะลานีซะวาบุอัลลอฮ์จึงให้ฉันเนี่ยเป็นของขวัญสำหรับเขายาอัลลอฮ์ดูผู้หญิงคนนี้พูดไปเนาะที่ฉันยอมแต่งงานกับคนขี้เหร่เนี่ยเพราะเป็นไปได้สามีฉันที่ขี้เหร่เนี่ยจริงๆแล้วเขามีอามันที่ดีงามระหว่างเขากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้ฉันซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเนี่ยเป็นของขวัญเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการเป็นคนดีของเขากับอัลลอฮ์พี่น้องดูผู้หญิงคนนี้พูดนะนี่คือภรรยาที่ซอลิฮะนะและผู้ชายคนผู้หญิงคนนี้บอกอีกว่าวะลาอัลลีอัสซะตุหรืออีกมุมหนึ่งฉันอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ฉันอาจจะเป็นคนที่ทำชั่วหรือทำไม่ดีฟะจะอะละฮุอุกูบะติอัลลอฮ์จึงให้ชายคนนี้เนี่ยเป็นบทลงโทษสำหรับฉันที่ได้สามีกี่เลยพี่น้องผู้หญิงคนนี้พูดเนี่ยไม่โทษสามีเลยแม้แต่คำเดียวที่ได้สามีขี้เหร่เขาอาจจะเป็นคนดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้ฉันเนี่ยเป็นของขวัญแก่เขาหรือฉันอาจจะเป็นคนไม่ดีอัลลอฮ์จึงลงโทษฉันด้วยกับการให้สามีที่ขี้เหร่วันนี้ถามตัวเองทุกคนไปน้องผู้ชายไม่ต้องยุ่งนะผู้ชายไม่ต้องยุ่งเลยผู้หญิงทุกคนเราคุยเราถามแล้วตอบตัวเองวันนี้สามีไม่หล่อสามีขี้เหร่สามีอ้วนดำผมหยิกตัวเหม็นอย่างเงี้ยเราถามเรามองตัวเราสิฮะเราละหมาดครบ5เวลาไหมเราดีกับอัลลอฮ์ไหมถ้าเราวันนี้เราบอกเราดีกับอัลลอฮ์เราละหมาดห้าเวลาขาจานหนูละหมาดห้าเวลาอยู่ในศาสนาฉะนั้นสามีขี้เหร่แสดงว่าสามีเราก็เป็นคนดีอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยแหละเป็นรางวัลสำหรับเขาอัลฮัมดุลิลละห์เราได้คนดีนะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ละหมาดห้าเวลาเราเป็นคนไม่เอาศาสนานี่แหละอัลลอฮ์ก็ลงโทษด้วยกับการให้คนไม่ขี้เหร่อยู่กับท่านแต่ผมเชื่อนะครับอย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่อินชาอัลลอฮ์ผู้หญิงพวกเราทั้งหมดเราเป็นคนละหมาดห้าเวลาและผมก็เชื่อว่าสามีที่ไม่หล่อที่ขี้เหร่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะ
ขาเป็นคนดีลองเช็คง่ายๆแล้วกันเอาอย่างเงี้ยเช็คง่ายที่สุดเลยสามีเราละหมาด5เวลามั้ยสามีเรามีศาสนามั้ยได้เวลาเขาละหมาด5เวลามั้ยถ้าตอบผมว่าสามีหนูละหมาดค่ะอาจารย์5เวลาแต่เขาขี้เหร่ใช่ไหมเขาขี้เหร่แล้วเขาละหมาด5เวลาไหมละหมาด5เวลาเขาเอาใจใส่ครอบครัวไหมเอาใจใส่ครอบครัวนั่นแหละครับเขาเป็นคนดีกับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยให้พวกเราผู้หญิงที่สวยเป็นของขวัญแก่พวกเขามีกำลังใจเลยพี่น้องวันนี้สามีเราขี้เหร่แต่เขาเป็นคนดีนะเขาละหมาด5เวลานะฉะนั้นบังจ๋าหนูคือของขวัญที่อัลลอฮ์ให้แก่บังพี่น้องกอดไอ้บังไว้นั่นจับมือมันไว้รักมันมากๆเพราะนี่คือของขวัญที่อัลลอฮ์ทำให้เราเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีให้แก่ชายคนนี้พี่น้องผมถึงบอกไงว่าสามีจะขี้เหร่ จะจนจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันละหมาด5เวลาอยู่ในทางของอัลลอฮ์สนใจเรื่องศาสนาพี่น้องจับมือเขาไว้แน่นๆครับนี่คือคนที่หล่อที่สุดในชีวิตเรานี่คือคนที่สุดยอดที่สุดในชีวิตเพราะเป็นคนที่อัลลอฮ์ทำให้เราเนี่ยเป็นรางวัลให้แก่เขาเลยมาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้ไม่ต้องน้อยใจแล้วสามีเราแก่จังวะทำไมผัวเราขี้เร่ทำไมไม่หล่อไม่ต้องน้อยใจพี่น้องเขาเป็นคนดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราเป็นของขวัญแก่เขานะครับพอได้ยินแบบนั้นพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มากนะครับผมผู้ชายนะแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยไม่น้อยใจแล้วเราไม่หล่อไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเป็นคนดีนะละหมาดเวลาอัลลอฮ์ให้แล้วครับตอบแทนแล้วฮะได้ภรรยาสวยเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เลยนะทุกคนดูภรรยาข้างๆตัวเองสวยไหมฮะพอใจไหมหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้รูปร่างแบบนี้โอเคไหมโอเคอัลฮัมดุลิลละห์จบพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เลยนี่คือรางวัลที่อัลลอฮ์ให้และไปในวันสวรรค์ในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์จะมอบฮูรุนอินเป็นรางวัลให้แก่ท่านอีกและภรรยาในดุนยาเนี่ยจะสวยทบทวีคูณขึ้นไปอีกนี่คือของขวัญที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาพอพูดตรงนี้พี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาได้เคยกล่าวเอาไว้เป็นคำตักเตือนของท่านหญิงไอชะต่อบรรดาผู้หญิงทุกคนอันนี้ฟังนะครับแม่ของพวกเราได้ตักเตือนต่อพวกเราโดยเฉพาะบรรดาสตรีทุกคนท่านหญิงไอชะเป็นคนเตือนลูกๆของท่านเองใครคือลูกๆท่านหญิงไอชะคือบรรดามุสลิมทั่วโลกและอันนี้เนี่ยท่านหญิงไอชะได้เตือนแก่บรรดาผู้หญิงทุกคนบอกเอาว่ายะมะชะรันนิซาโอ้บรรดาสตรีทั้งหลายนะครับเราตะละมุนบิฮักกิอัซวาจิคุนถ้าพวกท่านถ้าพวกเจ้ารู้ถึงสิทธิของสามีที่มีต่อพวกเจ้าจริงๆเนี่ยนะและจะอัลติลมรอะมินคุนตัมซาลกุบาร์อันกอดะมัยซาวจิฮาบิคอดดิวัจฮานางจะต้องถึงขนาดอยากจะทำยังไงรู้ไหมครับพี่น้องอยากจะเอาแก้มของนางเนี่ยปัดฝุ่นที่ติดที่เท้าของสามีเลยนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่ท่านหญิงไอชาบอกกับผู้หญิงทุกคนว่าถ้าผู้หญิงรู้ว่าสามีสำคัญขนาดไหนนะนางอยากจะทำชนิดที่ว่านะเอาแก้มเนี่ยปัดฝุ่นนะครับพี่น้องที่ติดอยู่ที่เท้าของสามีด้วยกับแก้มของนางปัดออกด้วยแก้มเลยนี่คือความสำคัญพี่น้องของสามีที่ท่านหญิงไอชาเราเดียวเราอานาได้เตือนแก่บรรดาสตรีทุกคนว่าจงระวังนะสิทธิของผู้ชายคนนี้ยิ่งใหญ่มากต่อหน้าภรรยาทุกคนสิทธิของผู้ชายคนนี้สุดยอดมากต่อภรรยาทุกคนส่วนสามีจะดีหรือเลวพี่น้องอันนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่ในขณะที่เราวันนี้เราเป็นคนที่ฟังศาสนารับรู้เรื่องราวศาสนาสนใจในเรื่องศาสนาเราทำให้ดีพี่น้องในสิทธิหน้าที่ของเราที่เป็นภรรยานะครับและวันนี้ถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่ทำดีต่อสามีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเรานั่นคือเนื้อหมัดยิ่งใหญ่พี่น้องเคยยกน้ำให้สามีกินตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานจนวันนี้ก็ยังยกอยู่ยังมีคนยกไหมฮะยังมีคนยกไหมครับ เราแต่งงานกันมาแรกๆยกน้ำให้เราดื่มตอนนี้เราต้องยกให้เขาดื่มผู้ชายต้องยกเอาละเราผู้ชายก็มีสิทธิ์จะยกนะแต่อย่างน้อยนางยังยกน้ำให้เราอยู่ยังยกอยู่ไหมฮะเมียใครยังยกน้ำให้กินอยู่จนทุกวันนี้มีไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ชาลอนะครับอย่างน้อยผมคนหนึ่งก็ยังได้นะเมียก็ยังยกน้ำอยู่บ้างไม่ใช่บ้างยกเลยนะเมียยังยกน้ำมาอยู่ไอเรานี่แหละยกบ้างบางครั้งให้แก่เขายังยกอยู่เหมือนเดิมมันทำดูเลยแหละไม่ได้ทำคะแนนพูดจริงๆนะและผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยที่เมียยังยกน้ำมาอยู่เนี่ยเยอะแยะมากมายขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องใครที่ยังมีภรรยาตออัดและคิดมัดท่านขนาดนี้ผู้หญิงทุกคนนะที่ทำแบบนี้ยอมรับนะทำให้ได้จนตายทำให้ได้จนจบชีวิตวินาทีสุดท้ายของเรา
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องได้กล่าวเอาไว้ว่าอัยยุมาอิมรอตินมาตัตวะซอจูฮาอารอดินอันฮาดะคอละตินญันนะนะครับสตรีคนไหนที่เสียชีวิตนะผู้หญิงคนไหนภรรยาคนไหนที่เสียชีวิตในสภาพที่สามีพอใจนางสามีพอใจนางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าดะคอละตินญันนะนางคนนี้จะได้เข้าสวรรค์พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้เราถามผู้ชายพวกเราทุกคนไม่ต้องถามภรรยาวันนี้ถ้าเมียตายสมมตินะถ้าเมียเราตายคืนนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงกับเมียฮะพอใจนางมั้ยมันจะพอใจที่ตายนะพี่น้องไม่ใช่รอมานานแล้วใจเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยดีใจมากไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงเราวันนี้เนี่ยเราพอใจในการปฏิบัติภรรยาที่ผ่านมาทั้งหมดพอใจมั้ยครับพอใจมั้ยฮะเราคนนึงที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พอใจถ้าเราพอใจเนี่ยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นางจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนื่องจากการพอใจของเราพอใจครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอใจท่านหญิงคอดีญะห์จนวินาทีสุดท้ายของท่านหญิงวันนี้เราพอใจภรรยามั้ยวันนี้ภรรยาตายจากเราไปเนี่ยเราพอใจเรายังคิดถึงนางอยู่มั้ยวันนี้นางไม่อยู่ไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครคอยดูแลไม่มีใครคอยจัดการคอยช่วยเหลืออะไรหรอกนะเราคิดถึงความดีต่างๆของเขาเรายังคิดถึงอยู่เรายังพอใจพอใจครับคิดถึงอยู่ครับนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้นางได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้หญิงเรานะ อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะนี่เคล็ดลับของผู้หญิงเลยนะถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านรอซูลได้กล่าวในหะดีษว่าอิซาศอลลัติลมะรอะตุคัมซะเมื่อสตรีได้ละหมาด5เวลาของนางก็คือละหมาดฟัรดู5เวลาวะซอมัตชะฮ์รอฮาและถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะในเดือนของนั้นคือเดือนรอมฎอนผมอธิบายให้นะละหมาดอ้าเวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตออะตออัตบะลาและเชื่อฟังสามีของนางพี่น้องละหมาดอ้าเวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนและเชื่อฟังสามีของนางนางจะได้เข้าสวรรค์มินอัยอับวาบิลญันนะติชาอะตประตูไหนก็ได้ของสวรรค์นางมีสิทธิ์เลือกเข้าได้หมดเลยพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ของสตรีที่อัลลอฮ์ให้ผู้ชายเราไม่มีสิทธิ์แบบนี้เลยนะไม่มีสิทธิ์เหมือนที่ผู้หญิงได้นะครับไม่มีสิทธิ์เหมือนที่ผู้หญิงได้พี่น้องครับนะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้านางละหมาดเวลาถือศีลอดเรียบร้อยและก็เชื่อฟังสามีนางมีสิทธิ์จะเลือกเข้าประตูสวรรค์ใดๆก็ได้ตามที่นางปรารถนาเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเตือนตัวเราและเตือนบรรดาผู้หญิงพวกเราทุกคนนะครับว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยทำดีกับไอ้บังนี่เถอะทำไปเถอะอาจารย์ทำไม่ไหวอาจารย์นะครับโอ้มันแก่แล้ว บังก็60กว่า70หนูก็70 80ก็ไปแล้วหลับหูหลับตาทำไปเถอะครับอย่างน้อยทำเพื่ออัลลอฮ์ทำไปเลยทำให้สามีพอใจที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นแหละครับหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไปเลยพี่น้องนะครับทำไปให้เต็มที่ที่สุดเพื่ออย่างน้อยเวลาเราเสียชีวิตสามีพอใจอยู่เนี่ยนั่นแหละครับสวรรค์อยู่ตรงนั้นนั่นเองและหะดีษอีกหะดีษนะครับพี่น้องที่จะบอกพี่น้องในค่ำคืนนี้นะเรื่องราวนะฟังนะครับผู้หญิง4ประเภทที่เป็นชาวสวรรค์และ4ประเภทที่เป็นชาวนรกเราฟังคืนนี้อินชาอัลเลาะห์บรรดาผู้หญิงทุกคนฟังนะแล้วเรามีลักษณะตรงกับผู้หญิงประเภทไหนผู้หญิงนะครับที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมีลักษณะนิสัยแบบไหนบ้างลองฟังแล้วลองดูว่าเหมือนกับเรามั้ยผู้หญิงสตรีที่จะเป็นชาวสวรรค์คืออิมราตุนอาฟีฟะตออียะตุลิลลาห์นะตออียะตุนลิลลาห์วะลิซาวจิฮา1ผู้หญิงที่ปฏิบัติตามปกป้องอวัยวะเพศของนางไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องซินาเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังสามีของนางตรงไหมกับเราข้อแรกเลยนะผู้หญิงวันนี้เราปกป้องรักษาสงวนตัวเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังสามีนะนี่ข้อแรกเป็นไหมวันนี้เราเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ในเราคุณสามีแสดงว่ายังไม่ได้เชื่อฟังสามีเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังสามีด้วยนี่คือประเภทหนึ่งนะลองดูเช็คตัวเองไม่ต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านเช็คตัวเองทุกคนนะอย่างต่อมาก็คือผู้หญิงที่ซอบิรตุนกานิอะตุนบิลยะซีรมะอัซซาวจิฮา2ผู้หญิงที่มีความซอบัตอดทนและมีความพอใจในปัจจัยยังชีพอันน้อยนิดร่วมกับสามีของนางอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับใครตรงบ้างกับตรงนี้สามีจนเงินไม่เยอะแต่เราก็พอใจแล้วก็อยู่อดทนด้วยกันกับสามีผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี้ไหมครับใครที่เป็นแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์
ท่านคือหนึ่งในลักษณะของหญิงชาวสวรรค์สามีจนสามีตังค์ไม่เยอะแต่สามีเป็นคนดีนะละหมาดห้าเวลาเราในฐานะเมียเนี่ยเพื่อเราได้ผัวรวยได้สามีรวยมีรถมีทองมีเงินใช้หมดเลยเราได้บางจนคนหนึ่งนะครับทำงานกระจอกกระจอกจนคนหนึ่งไม่มีตังค์แต่เราก็พอใจถึงได้น้อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์บางหนูพร้อมจะอดทนอยู่ร่วมกับบางผู้หญิงแบบนี้นี่คือผู้หญิงลักษณะชาวสวรรค์ใครเจอผู้หญิงแบบนี้ในชีวิตจับเขาไว้แน่นๆนะครับผู้หญิงแบบนี้หายากคนสวยหาง่ายแต่ผู้หญิงที่จะอดทนกับสามีจนๆหายากใครเจอผู้หญิงแบบนี้แล้วจับเขาให้แม่นพี่น้องจับมือให้มั่นนะครับนี่คือผู้หญิงที่ดีที่สุดยิ่งกว่านางสาวไทยยิ่งกว่านางงามจักรวาลเพราะนางคือคนที่ยอมอดกับเราพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้ถือว่าท่านอัลฮัมดุลิลลาห์มากๆได้ผู้หญิงแบบนี้ไปนะครับซาตุฮัยะมีความละอายพี่น้องสตรีที่มีความละอายนะและอีกผู้หญิงอีกประเภทนะที่จะเป็นชาวสวรรค์อินฆอบอันฮะฮะฟะซัตนัฟซะวะมาละฮูผู้หญิงที่เวลาสามีไม่อยู่บ้านนะเวลาสามีไม่อยู่บ้านเนี่ยนางก็จะปกป้องรักษาตัวแล้วก็ทรัพย์ของสามีดูแลตัวเองและดูแลทรัพย์สินเวลาสามีไม่อยู่บ้านไม่ใช่ออกไปคุยตะเลมรั่วและเทะหมดเลยไม่รักษาตัวเองพี่น้องไม่คุยกับชายแปลกหน้าไม่ได้คุยสเปะสปะและเทะไม่ครับพี่น้องไม่ใช่คุยแชทเฟซบุ๊กกับผู้ชายมั่วไปหมดไม่ใช่นะรักษาเกียรติของนางเกียรติของสามีและรักษาดูแลทรัพย์สินของสามีดูแลอย่างดีพี่น้องครับนะไม่ใช่สามีไม่อยู่บ้านเอาเลยว่าจังหวะนี้แหละมึงไม่อยู่กูผลาญหมดเลยเงินไปกดเที่ยวหมดจนเงินหมดโบเบ๊ไม่ใช่ดูแลทรัพย์สินของสามีและดูแลตัวของนางผู้หญิงคนไหนเป็นแบบนี้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เช็คตัวเองเราเป็นไหมเวลาสามีไม่อยู่บ้านเราคุยกับผู้ชายและแทะมั่วทั่วมั่วหมดไหมไม่อัลฮัมดุลิลละห์ดูแลตัวเองไหมดูแลทรัพย์สินของสามีไหมดูแลอัลฮัมดุลิลละห์และผู้หญิงอีกประเภทพี่น้องครับก็คือว่าอินฮาดะรออัมสะกัตลิซานะฮูอันนุผู้หญิงอีกประเภทที่จะเป็นชาวสวรรค์นั่นก็คือเวลาสามีอยู่บ้านหรืออยู่กับนางนางก็จะควบคุมลิ้นของนางเอาไว้ไม่ด่าและไม่พูดอะไรที่ทำให้สามีสะเทือนใจไอ้3อันแรกยังพอได้พี่น้องนะยังเชื่อฟังได้โอเคยังพอเจ้าๆกันนะเชื่อฟังได้อดทนในเงินที่น้อยนิดขอให้บังเอาละไหนๆก็อยู่กับมันแล้วอดทนได้อ่ะเวลาไอ้บังไม่อยู่ดูแลตัวเองเอาดูแลได้ดูแลทรัพย์เอาดูแลได้นะพอมาอันที่4พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับนะพอมาอันที่3นี่อันเนี้ยปรากฏว่าผู้หญิงที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนะต้องคุมลิ้นตัวเองให้ได้อย่าพูดอะไรให้สามีสะเทือนใจโดยเด็ดขาดโอ้โหพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผู้หญิงกับลิ้นเนี่ยมันสัมพันธ์และมันไปเร็วมากๆต้องระวังมากๆแต่ถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์สวรรค์คือที่อยู่ของนางอินชาอัลลอฮ์นะครับสวรรค์นะคือที่อยู่ของนางนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเตือนและวะรอบียะและอย่างที่4นะครับพี่น้องนั่นก็คืออิมรอตุลมาตะอันฮะซอญาولها اولاد صغار สตรีที่สามีเสียชีวิตก็คือหญิงไม้สามีนางเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้เล็กๆอยู่กับนางคุณแม่เลี้ยงเดียวนะสามีตายแล้วก็มีลูกๆที่ต้องดูแลอยู่ฟะฮะบะซัตนัฟซะฮาอะลาอูลาดิฮานางก็ปกป้องตัวเองฮะไม่ได้ไปแต่งงานใหม่เลยนะดูแลลูกอย่างดีงามนะครับที่นางไม่แต่งงานใหม่เนี่ยเพราะนางกลัวว่านางจะดูแลลูกไม่ดีพอนางจึงยอมอดทนไม่แต่งงานแล้วก็ดูแลลูก อบรมลูกจนเป็นดิบนะครับจนทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถนี่คือผู้หญิงอีกประเภทที่เป็นลักษณะของผู้หญิงชาวสวรรค์หญิงไม้ที่ไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวว่าตัวเองจะดูแลลูกไม่ได้และนางก็ดูแลลูกอย่างดีซอบัตอดทนในขณะที่สามีเสียชีวิตไปแล้วนางก็ต่ออัดสอบัตเชื่อฟังและอบรมดูแลลูกเป็นอย่างดีนี่คือผู้หญิงที่เป็นลักษณะชาวสวรรค์พี่น้องที่รักครับเราเช็คตัวเองวันนี้เราเป็นแบบนี้ไหมฮะเราเป็นไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราเป็นได้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ไอ้อย่างที่4นี้ยังไม่เป็นหรอกเพราะเรายังไม่ตายกันสามียังไม่ตายยังอยู่นะครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือผู้หญิงลักษณะที่เป็นชาวสวรรค์นะครับพี่น้องส่วนสตรีที่ลักษณะของสตรีชาวนรกพี่น้องครับนั่นก็คือสตรีที่นะลิ้นของนางเนี่ยชอบด่าว่าและพูดคำหยาบกับสามีนี่คือลักษณะผู้หญิงชาวนรกนะพูดคำชั่วพูดคำหยาบกับสามี
นี่คือผู้หญิงที่ลักษณะจะเป็นชาวนรกพี่น้องนะครับ2เวลาสามีไม่อยู่บ้านไม่อยู่กับนางนางก็ไม่ดูแลตัวเองและเวลาสามีอยู่ด้วยนางก็จะพูดแล้วด่าสามีด้วยถ้อยคำหยาบคายตลอดเวลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนี่คือผู้หญิงลักษณะที่เป็นชาวนรกพี่น้องที่รักและผู้หญิงลักษณะชาวนรกอีกหนึ่งแบบก็คือผู้หญิงที่ชอบบังคับสามีให้ทำในสิ่งที่สามีไม่มีความสามารถอันนี้ต้องระวังเราอยากได้รถเห็นเมียคนอื่นสามีก็ซื้อรถใหม่เราไปบังคับไปบีบไปกดดันสามีให้ซื้อรถซึ่งสามีเราไม่มีความสามารถจะซื้อผู้หญิงที่ชอบบีบสามีให้ทำให้ซื้อให้ทำในสิ่งที่เกินความสามารถเกินกำลังสามีนี่คือลักษณะของผู้หญิงชาวนรกนะครับพี่น้องเช็คดูวันนี้เมียเราเป็นแบบนี้ไหมชอบไปกดดันเราให้เราซื้อของในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถเป็นอย่างนั้นไหมชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมเพื่อให้เราดึงถีบตัวเองให้เป็นเหมือนซื้อของแล้วก็ทำให้ยิ่งใหญ่โตเหมือนเขาถ้าเมียเราไม่เป็นอย่างนั้นพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์พอใจกับสามีถึงแม้จะมีน้อยก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอย่าบังคับสามีให้ทำเกินความสามารถในสิ่งที่สามีไม่มีความสามารถนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะและ สตรีอีกประเภทที่เป็นชาวนรกก็คือสตรีที่ไม่ปิดเอารัดของนางนั่นเองแล้วก็ออกจากบ้านโดยเปิดเผยตะบารุบนะครับและก็อย่างสุดท้ายก็คือสาวผู้หญิงที่ไม่คิดเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องกินอย่างเดียวในชีวิตนะครับไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีเรื่องการต่ออัดอัลลอฮ์ต่ออัดสามีต่ออะไรทั้งสิ้นกินอย่างเดียวกินชีวิตมันคือกินอย่างเดียวฉะนั้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับเราจึงบอกพี่น้องและให้เตือนว่าภรรยาทุกคนนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราถือว่าขอดุอาให้เราเป็นภรรยาชาวสวรรค์ได้แต่จะเป็นชาวสวรรค์ได้พี่น้องครับการจะเป็นภรรยาชาวสวรรค์ได้มันต้องสู้กับนับสู่ตัวเองมากสามีทุกคนไม่ใช่เป็นคนดีทุกอย่างหรอกครับพี่น้องเชื่อผมนะไม่ว่าจะผมหรือใครก็แล้วแต่เรามีข้อบกพร่องเยอะในฐานะสามีนะแต่วันนี้ในฐานะภรรยาถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ในความชั่วของสามีอันไหนเตือนได้เตือนแต่หน้าที่ของเราทำดีต่อไประหว่างเรากับอัลลอฮ์พี่น้องระหว่างเราหน้าที่ในระหว่างเรากับสามีทำเถอะครับอัลลอฮ์แยกออกพี่น้องว่าใครดีใครเลวนะครับใครชั่วใครไม่ดีใครอย่างงู้นอย่างงี้อัลลอฮ์รู้แน่นอนไม่ต้องกลัวและวันนี้บรรดาสามีนะครับภรรยาทำกับเราแบบนี้แล้วดูแลกับเราอย่างดีแล้วหน้าที่เราวันนี้สามีที่ดีต้องอดทนในคำบ่นพี่น้องต้องแยกออกระหว่างคำบ่นกับคำด่าไม่เหมือนกันนะการบ่นของภรรยาไม่ใช่คำด่านะครับพี่น้องผมจะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งที่คนคนหนึ่งไปหาท่านอุมัรบินคอตตอมนะที่จะไปฟ้องท่านอุมัรเนี่ยนะในเรื่องภรรยาชอบบ่นมากๆนะการบ่นเนี่ยบางทีออกมาจากการเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนางก็จะพูดบ่นออกมามันไม่ใช่ด่านะไม่ใช่ด่าโอ้ยนู่นไอ้ไม่การบ่นเข้าใจไหมการบ่นนะผมยังเข้าใจเลยนะท่านบ่นนะเพราะบ่นเนี่ยก็ไปฟ้องกับอุมัรบินคอตตอมซึ่งเป็นคอลิฟะห์ณตอนนั้นเนี่ยพอฟ้องกับท่านอุมัรบินคอตตอมยังไม่ทันที่จะเข้าบ้านเลยนะ ยังไม่ทันเข้าบ้านอ้วนปรากฏว่าได้ยินเสียงท่านอุมัรบินคอตตอมโดนภรรยาบ่นเหมือนกันนะเมื่อท้ายที่สุดท่านอุมัรจึงเตือนแก่ชายคนนี้นะครับที่ท่านอุมัรซอบัตอดทนและก็ปล่อยให้นางได้บ่นได้อะไรของนางไปเนี่ยนะเพราะหนึ่งท่านอุมัรเตือนว่านางเนี่ยนะครับนางเนี่ยทำอาหารให้เรากินนะครับแล้วก็ทำอาหารทำขนมปังให้เรากินนางเนี่ยช่วยซักเสื้อให้กับเรานางเนี่ยให้นมแก่ลูกเรานะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้วาญิบเลยสำหรับนางที่นางจะทำแต่นางอาสาสมัครทำให้เรานางช่วยซักเสื้อนางช่วยทำอาหารนางให้นมแก่ลูกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะสิ่งที่นางทำเหนื่อยกับเรามาเยอะดังนั้นแล้วพี่น้องครับนี่คือเหตุผลว่าที่ท่านอุมัรบินคอตตอมรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยอมซอบัตอดทนในคำบ่นคำอะไรของภรรยาเป็นเรื่องปกติสามีที่ดีนะครับอย่าเอามาใส่ใจทั้งหมดในการบ่นของภรรยาถ้าวันไหนเมียไม่บ่นเราแสดงว่าวันนั้นเราตายไปแล้วนะหรืออย่างที่สองเมื่อวันนั้นนางไม่รักเราแล้วนางจะเลิกบ่นแต่ถ้าเมียยังบ่นอยู่อัลฮัมดุลิลละห์นางยังรักเราอยู่นะแต่บ่นกระด่าไม่เหมือนนะครับถ้าด่านี่มันเจนนะแต่ถ้าบ่นเนี่ยปล่อยให้ได้บ่นแต่ครับพอผู้หญิงเนี่ยเขาก็เหนื่อยงานบ้านคืองานที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยมากๆฉะนั้นนางอุตส่าห์มาทำให้เราแล้วนะครับอันไหนที่นางจะบ่นปล่อยให้นางบ่นแต่ครับอย่าไปโต้ตอบผู้ชายที่ดีและรักชีวิตจริงๆอย่าไปเถียงกับเมียเวลาบ่นนะหน้าที่เราจงทำเหมือนวันแรกที่แต่งงานกันนะเราจะไม่เถียงภรรยานะไม่อะไรทั้งสิ้นนะปล่อยให้เขาบ่นไปพี่น้องปล่อยให้เขาบ่นนะปล่อยให้เขาบ่นไปเรื่อยๆครับบ่นสุดท้ายที่สุดเดี๋ยวก็จบชาลอใช่ไหมบางแอดนะยังไงก็บ่นปล่อยนะครับเวลาบ่นส่วนใครจะมีเคล็ดลับที่จะ
ผ่านความป่วนไปได้ไงอันนั้นก็ช่วยแชร์บอกต่อกันมานะฮะแล้วก็พวกเราผู้ชายเอาไปใช้กันแล้วกันผมว่าผู้ชายที่เก่งที่สุดเนี่ยคือคนที่ซอบัดอดทนแล้วก็ไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับภรรยาในสิ่งที่ไม่ควรต่อล้อต่อเถียงผู้ชายที่ดีนักรบที่แกร่งอย่างอุมัรบินคอตอบท่านยังเงียบเลยนะเวลาภรรยาจะพูดจุกจิกจุกจิกอะไรบ้างปล่อยนางและวันนี้ผู้หญิงเราทั้งหมดนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ให้ได้เป็นผู้หญิงชาวสวรรค์กันทุกคนแต่ไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกต์ 100% กันทุกคนแล้วอย่างน้อยที่สุดเราก็พยายามซึ่งกันและกันนะครับสามีภรรยาคือที่อยู่กันวันนี้ที่อยู่ด้วยกันวันนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราคือคู่รักและขอให้เป็นคู่แท้กันตลอดไปนะผิดบ้างผิดพลาดกันบ้างกัดอะไรนะลิ้นกับฟันกัดกระทบกันบ้างปกตินะปล่อยให้ผ่านไปให้อภัยกันขอโทษกันและปรับความเข้าใจเนียดที่จะปรับปรุงคืนดีกันให้ดีที่สุดและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกเราแน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องก็บอกกันมานะเทคนิคแค่นี้แล้วว่าไหนแชร์กันแล้วกันนะว่าเราจะเอาชนะยังไงเวลาภรรยาบ่นเพื่อให้ชีวิตเรารอดนะอินชาอัลลอฮ์ได้มีโอกาสช็อตหน้ากันต่อๆไปนะครับก็คืนนี้จะสักมูลล้อคอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากๆนะครับ3:25 PM นะครับยังไงก็ขอให้บารักัตในชีวิตคู่กันทุกคนนะครับมีนจะสักมูลล้อครับอันนั้นอะไรพี่หนึ่งยิงไม่จะความอยากแล้วอ๋อยิงไม่พี่คือถ้ายิงไม่นั่นเนี่ยนะครับดูว่าเรามีพ่อไหมมีวลีผู้ปกครองเราไหมก็ขอคนเหล่านั้นแหละฮะแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครในชีวิตไม่มีใครอยู่อันนั้นก็สุดวิสัยแล้วนะครับแต่ถ้ายังมีคนที่ดูแลเราอยู่คุณพ่อหรือว่าพี่ชายวลีเรามาหรอมเราก็ต้องขอกับเขาเหล่านั้นนะครับเยอะสามีกับภรรยาอยู่คนละที่ปะตุ๊ดเนาะขออนุญาตงั้นได้ไหมในกรณีสามีภรรยาอยู่คนละที่นะคนละที่ก็คือโอเคถ้าเราโทรได้ก็โทรนะครับหรือว่าบอกเลยนะอย่างเช่นเราต้องออกไปทำงานทุกวันเนี่ยเราก็คุยกับสามีนะตกลงเพราะมุสลิมเราอยู่ที่เงื่อนไขตกลงซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลกันนี่แหละโทรศัพท์หรือไลน์เป็นทางออกได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะ มาชาอัลลอฮ์พี่น้องจะต่อเลยจะผมบอกว่าคืออันนี้เนี่ยจริงๆนะเวลาพูดมาทั้งหมดเนี่ยคนมีประสบการณ์ก็เยอะนะครับในดูไลน์ดูอะไรกันนี่นะจริงๆเนี่ยมันต้องแชร์กันหน่อยนะว่าจะเอาชนะยังไงผู้ชายเราจะทำยังไงเวลาแฟนบ่นวิธีที่จะผ่านเสียงบ่นได้ราชสีอย่างผู้ชายทุกคนเราจะทำยังไงเพราะผู้ชายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีอารมณ์ร้อนนะมันความร้อนมันมีในตัวทุกคนนะแต่ผู้ชายที่สุดยอดจริงๆเนี่ยผมยอมรับเลยนะผู้ชายที่เก่งมากใครนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อดทนได้เวลาเมียบ่นและแบบไม่มีอารมณ์มาร่วมและไม่รับมุกเมียแล้วก็เข้มแข็งได้โอ้ผู้ชายนั้นสุดยอดจริงๆนะสุดยอดนะที่อดทนได้ผมว่ามันยากมากๆนะยากมากๆผู้ชายเราไม่ได้นะเวลาภรรยาบ่นให้โอนเงินแกหยอกพูดดีแอบหอมแก้มสักฟอดหายคือไอ้เนี่ยผมจะบอกให้นะไอ้มุกนี่เนี่ยเขาบอกเวลาภรรยาบ่นเวลากดหอมแก้มหายมันใช้ไม่ได้ทุกคู่นะบางคนเขาไปหอมผิดจังหวะโดนตบเอาง่ายๆนะมันก็เฉพาะบางคู่อาจจะใช้ได้แล้วเราก็บอกสยบด้วยกับการจูบภรรยาอ่ะผู้หญิงบางคนอาจจะสงบก็จริงอะนะแต่บางคนมันไม่อย่างนั้นมันต้องเข้าผิดจังหวะนี่เผลอโดนหลังสวนแล้วก็สอบกลับนะครับแล้วถ้าตาเขียวไปออกไปข้างนอกเจอเพื่อนเนี่ยมันก็อินนาเลนนะเอาละยังไงก็แล้วแต่ผู้ชายเราผมว่าคนที่สุดยอดผู้ชายที่แมนที่สุดเนี่ยคือผู้ชายที่ไม่รับมุกไม่รับอารมณ์เมียเวลาเมียบ่นแล้วผ่านไปได้สุดยอดนะผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะดีแล้วนะสามีภรรยาสามารถกันในที่สาธารณะได้ไหมนะสวีนี่ไปนั่งในใต้เนี่ยสิไปนั่งดูไลน์แล้วบอกจะมาคืนนี้ไม่มานะนี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากสามีภรรยาจะสวีทกันบนที่สาธารณะได้ไหมก็ต้องดูคอนเซ็ปต์สวีทขนาดไหนฮะกอดจูบกันเลยโอ้โหนะก็เวอร์ไปนะไม่ได้นะไปจูบไปอย่างนั้นกอดมันเกินไปแต่ถ้าเดินจูงมือกันเนี่ยนะก็ดูสถานที่ว่าสถานที่นั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเดินจูงมือกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนชั่วๆเขาเดินจูงมือกันแถวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องจูงแต่ถ้าเป็นที่ปกติทั่วไปนะบ้านเราถือว่าเป็นอาดาเนี่ยภรรยาสามีจูงมือกันที่นี้เป็นเรื่องปกติก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรฮะดูสถานที่แล้วกันนะครับดูสถานที่นะครับมันทำดีแล้วนะจริงๆนะทำหวานกับสามีได้ทำไปแต่ครับเราผู้ชายบางคนเนี่ยมันหวานไม่เป็นผมก็หวานไม่เป็นนะบางทีจะไปทำมันก็ไม่เป็นเหมือนกันมันก็ไม่เก่งผู้หญิงเราเนี่ยรู้แล้วอยากได้บุญทำเลยไม่ต้องรอมันทำเราทำเลยมาเล่นมุกกับสามีมากนะจริงๆไอ้มุกหามุกขำมุกตลกเนี่ยเล่นๆกันบ้างแต่ครับ
ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นแต่เล่นไม่เคยสำเร็จนะเมียจะดักทันตลอดนะครับหา Google กันแล้วอันไหนที่มันจะตามไม่ทันตามทันตลอดเลยบอกว่าอันไหนที่จะแสวงหาความหวานชื่นในชีวิตคู่ได้ทำเถอะครับนะไปทำนะอะไรก็แล้วแต่ไปเล่นกันละที่มันไม่ผิดหลักนะเล่นไปเถอะครับนะรีบทับเขาเรียกจูงมือได้ก็จูงไปน้องในสถานที่ที่โอเคนะไม่ใช่แบบโอสถานที่ตรงนั้นเนี่ยวัยรุ่นมันมาจูงมาทำสินะอันนั้นไม่ใช่ถ้าเป็นทั่วๆไปอะไรเขาเรียกบิ๊กซงบิ๊กซีอะไรฮะที่เขาไปเดินกันอันไหนที่จูงมือได้จูงนะพอลิมิตพอดีนะแต่โอ้โหไม่ต้องถึงกับกอดจูบกลางห้างนะก็ไม่ไหวนะครับเอาพอดีนะครับอินชาอัลลอฮ์นะยังไงก็โอเคนะถ้าบ่นไม่ได้โทรอาจารย์ได้ไหมอย่าโทรหาเลยครับเพราะว่าถ้าโทรหาผมเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้นอกจากฟังเขาบ่นเหมือนกันนะครับนำดูแลนะให้เขาเย็นลงก่อนแล้วครับค่อยไปคุยกับเขาถ้าเข้าไปในตอนที่เขาอารมณ์ร้อนเดี๋ยวบานปลายถูกต้องนะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะอย่าเอาเรือขวางจริงๆนะอารมณ์เวลามันรุนแรงเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับชาลอนะอาเบถามว่าคำว่าทำไมแบบนั้นทำไมแบบนี้เรียกว่าบ่นหรือด่าครับคือมันชัดทำไมแบอย่างนั้นแต่ไอ้แบบนี้คือด่าเนี่ยชัดเจนนะในตัวของมันไอ้คำว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ด่าหรอกครับเขาอาจจะสงสัยในชีวิตเราฉะนั้นด่าเนี่ยมันชัดเจนนะบางอยู่ๆขึ้นสัตว์เดรัจฉานออกมาเนี่ยมันไม่ใช่หยอกล้อแล้วนะบางคนบอกขอโทษนะพูดอย่าไอ้สัตว์อย่างเงี้ยอ๋อเขาด่ากันนะฮะบอกอ๋อนี่เป็นการหยอกล้อของเขาไม่ใช่หยอกล้อนะนี่เป็นคำด่าคำหยาบนะครับแต่การหยอกล้อภรรยาเอาละก็หยอกล้อแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีวิธีหยอกล้อกันไปนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะพยายามสร้างบรรยากาศให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับในฐานะเราสามีภรรยานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับศาสตร์ภรรยาเนี่ยชายาลูกพี่ผมเป็นนางไม่มาเป็นนางก็ต้องอ้างอย่างนี้มาสิจะบอกบางสูตรเนี่ยนะใช้ได้กับบางคนบางสูตรใช้ไม่ได้กับบางคนนะบอกว่าสูตรไหนก็แล้วแต่นะไม่เหมือนว่าจะเป็นสูตรสำเร็จตายตัวในการใช้ชีวิตคู่มันไม่มีหรอกครับต้องลองผิดลองถูกแม่นางลูกพี่ผมบอกถ้าเกิดเมียบ่นเยอะๆออกไปข้างนอกเลยออกไปเลยนะเวลาบ่นเยอะๆออกไปเลยไปที่ไหนก็ได้แล้วกลับมาตอนเวลาเข้าเที่ยงเดี๋ยวเขาก็หุงข้าวเดี๋ยวเขาก็ลืมนะผมไปบอกให้ภรรยาฟังบอกเมียว่าเอิญแม่นางผมสอนแบบนี้เมียพูดสั้นๆง่ายๆบอกลองทำดูสิเชื่อไหมฮะผมไม่กล้าทำจนวันนี้เลยนะพอสูตรแม่นางผมน่าจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นใช้ได้กับบางคนนะสูตรแต่ละสูตรแตกต่างกันไปแต่ท้ายที่สุดสอบบัตอดทนให้อภัยนั่นแหละครับสูตรสำเร็จของชีวิตคู่แน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะยังไงก็โอเคเจอกันวันพฤหัสหน้าต่อนะครับกับพวกเราทีมงานอาชิปและอย่าลืมนะวันนี้ใครสะดวกล้างจานให้เมียด้วยนะครับเพื่อผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ของสามีอย่างพวกเราเช่นกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับผิดพลาดประการใดจากลาไปก่อนนะในค่ำนี้และเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับพวกเราอาชิดนะครับอย่าจากมุลล็อกใครรอนะครับวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับ